ขอนอบน้อมองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นบรมครูของเหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายขอถวายความเคารพแต่หมู่สงฆ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระเพื่อนสหธรรมิกแล้วก็ขออนุโมทนากับคณะศรัทธาญาติโยมที่เป็นผู้ขวนขวายในบุญในกุศลผู้แสวงหาคุณงามความดีด้วยกันทั้งหลายทั้งปวงที่ได้มาร่วมประชุมกันณโอกาสบัดนี้ก็เอามือลงได้วันนี้ก็ได้รับโอกาสจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ให้ได้กล่าวธรรมเพื่อเป็นการฝึกฝนเพื่อเป็นการเรียนรู้ในการที่จะเป็นผู้อาจหาญในการกล่าวธรรมมีคาถาจะต่อหน้ามหาชนต่อบุคคลผู้มีความขนขวายในกุศลทั้งหลายเพราะว่าถ้าภิกษุผู้ไม่ได้รับการฝึกฝนไม่ได้รับการเรียนรู้ความเป็นผู้แก้วกล้าก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะว่าภิกษุผู้ไม่ได้ทำไม่ได้กล่าวไม่ได้ท่องบนสาธยายความเก้อเขินก็เกิดขึ้นแต่เมื่อได้กล่าวได้สาธยายได้ท่องมนเหล่านั้นมนเหล่านั้นก็เป็นผู้มีความชำนิชำนาญในการกล่าวธรรมก็เป็นเช่นเดียวกันถ้าไม่ได้มีโอกาสในการกล่าวความชำนิชำนาญความเป็นผู้อาจหาญก็จะไม่เกิดขึ้นธรรมของพระศาสดาก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยในอันตรธานเพราะว่าเหตุแห่งการอันตรธานของพระสัทธรรมก็คือพระเถระเป็นผู้ทรงจำไว้ดีแล้วศึกษาไว้ดีแล้วแต่ไม่กล่าวไม่แสดงนี่ก็คือเหตุอย่างหนึ่งของความอันตรธานไปของพระสัทธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวันนี้ครูบาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็เลยให้โอกาสในการที่จะเป็นผู้กล่าวธรรมในหัวข้อส่วนใดส่วนหนึ่งเพื่อยังกุศลธรรมให้เกิดขึ้นยังความประมาทยังความไม่ประมาทให้เกิดขึ้นยังความเป็นผู้ยินดีในกุศลธรรมเป็นผู้ยินดีด้วยความเป็นผู้ปรารภความเพียรเพราะธรรมทั้งหลายทั้งปวงอาศัยความไม่ประมาทเป็นแดนเกิดเมื่อเราระลึกนึกถึงความไม่ประมาทแล้วเนี่ยชีวิตของเราก็จะเป็นผู้แสวงหาซึ่งคุณงามความดีเพราะเหตุแห่งการเกิดขึ้นของกายนี้เนี่ยเมื่อบุคคลผู้ถือกำเนิดมาแล้วย่อมเข้าถึงซึ่งความแก่ชราเรามีความแก่เป็นธรรมดาเราจักต้องพ้นความแก่ไปไม่ได้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาเราจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้เราจะมีความตายเป็นธรรมดาเราจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้เราจะต้องพัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งหลายทั้งปวงบุคคลนั้นเป็นที่รักก็ตามเราย่อมต้องพัดพรากจากสิ่งเหล่านั้นเรามีกรรมเป็นของตนทำดีจักได้ดีทำชั่วจักได้ชั่วบุคคลผู้ทำกรรมเช่นใดย่อมได้รับผลเช่นนั้นเราจะหลีกหนีสิ่งเหล่านั้นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วเมื่อเราเกิดขึ้นมาแล้วเราได้ถือกำเนิดได้อัตภาพความเป็นมนุษย์มาแล้วมันมีความแก่อยู่ในความเกิดเหล่านั้นความเสื่อมไปแห่งเซลล์ทั้งหลายต่างๆช่วงขณะช่วงวินาทีความเกิดขึ้นและความดับไปอันรวดเร็วของสังขารแต่เพราะอาศัยข้าวน้ำความสืบต่อบำรุงร่างกายเหล่านี้เอาไว้อาศัยไออุ่นอาศัยวิญญาณเป็นเดือนคองอาศัยอาหารร่างกายเหล่านี้จึงตั้งอยู่ได้แต่แท้ที่จริงแล้วร่างกายนั้นเป็นของเสื่อมไปอยู่ทุกขณะเพราะฉะนั้นเราถึงต้องตั้งความไม่ประมาทไม่ประมาทในวัยว่าวัยของเรายังเป็นผู้วัยหนุ่มสาวบ้างวัยของเรายังเป็นผู้ยังไม่แก่ชรายังเป็นผู้มีกำลังด้วยความไม่มีโรคเป็นผู้ประมาทด้วยความที่เราเป็นผู้มีทรัพย์เพราะว่า
เมื่อเราเจ็บไข้ได้ป่วยก็อาศัยทรัพย์เหล่านั้นหาเลี้ยงชีพได้ในอาศัยทรัพย์เหล่านั้นในการที่จะรักษาพยาบาลเจ็บไข้ได้ป่วยแต่ว่าบางครั้งบางคนเมื่อตรวจพบเจอโรคภัยในขณะที่ยังมีกำลังอยู่แต่ว่าเมื่อตรวจเจอโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นแล้วทรัพย์บางอย่างก็รักษาไว้ไม่ได้โรคภัยไข้เจ็บบางอย่างรักษาจึงหายไม่รักษาไม่หายโรคภัยไข้เจ็บบางชนิดบางอย่างบางโรคต้องอาศัยการเยียวยารักษาไม่หายก็คือมันมี3อย่างไม่รักษาก็หายรักษาจึงหายแล้วก็ถึงรักษาก็ไม่หายแต่เพียงแค่ได้ประทังประทังชีวิตให้พอเป็นไปชีวิตของเราก็เป็นเช่นเดียวกันถูกความแก่ครอบงำอยู่ทุกขณะถูกความเจ็บไข้ความทุกพลภาพความอ่อนถอยของกำลังเมื่อสู่เข้าสู่วัยชราไม่ว่าจะเป็นบุรุษหรือสตรีไม่ว่าจะเป็นหนุ่มเป็นสาวเมื่อถูกวันเวลาเหล่านั้นล่วงไปถูกการเวลาเหล่านั้นคืนกินไปชีวิตของวัยหนุ่มสาวก็ก้าวล่วงพ้นความเป็นวัยหนุ่มสาวเข้าสู่วัยแก่ชราแก่เท่าชราจะรู้ได้อีกทีหนึ่งก็คือความอ่อนกำลังความทุพพลภาพความอ่อนถอยของกำลังชีวิตนั้นหาสาระประโยชน์อะไรไม่ได้เป็นเพียงแค่ช่วงขณะหนึ่งที่ได้อาศัยร่างกายนี้สร้างคุณงามความดีให้กับชีวิตให้กับจิตใจของเราอาศัยเรือนกายนี้เป็นเครื่องอาศัยพอเมื่อถึงวาระสุดท้ายความตายมาเยือนแล้วนี่ระลึกได้ก็เป็นวาระที่สายรู้อย่างนี้สมัยที่เป็นหนุ่มเป็นสาวเข้าวัดฟังธรรมประพฤติปฏิบัติธรรมทั้งที่เรายังมีกำลังอยู่ก็ดีบางครั้งบางคนคิดได้เมื่อตอนอายุเท่าชราแล้วจะเดินจงกรมก็ยากลำบากเพราะความทุพพลภาพทั้งร่างกายจะเดินกลมสัก1ชั่วโมงก็เดินไม่ไหวจะนั่งสมาธิสักครึ่งชั่วโมงก็ไม่ได้สังขารไม่เอื้ออำนวยร่างกายไม่เอื้ออำนวยถูกความแก่ถูกความเจ็บชราเบียดเบียนอยู่ทุกขณะมาคิดได้ตอนวาระสุดท้ายเจ็บไข้ได้ป่วยได้หลายคนเป็นเช่นนั้นอย่างที่คนโบราณเขากล่าวไว้ไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ำตาสุภาษิตของคนเฒ่าคนแก่คนโบราณคนโบราณนั่นเป็นคนที่มีความรอบรู้ในเรื่องของธรรมะถึงแต่งพุทธภาษิตมาสุภาษิตต่างๆมาจากในชาดกก็ดีจากในธรรมบทก็ดีอุปมาเปรียบเทียบเพื่อให้คนได้รู้จักความไม่ประมาทบางคนผู้ประมาทอยู่นี่กว่าจะรู้สึกตัวว่าตัวเองประมาทก็คือลงศพมาตั้งไว้อยู่ต่อหน้าแล้วลูกหลานเตรียมจะจับมัดตาสั่งแล้ววาระสุดท้ายไม่สามารถที่จะเยียวยากลับมาให้บริบูรณ์ได้เพราะความเสื่อมถอยความเสื่อมไปของร่างกายอุปมาเหมือนแม่น้ำเนี่ยไหลลงไปฝ่ายไหลลงจากแม่น้ำไหลลงจากเทือกเขาไหลเรื่อยลงไปฝ่ายเดียวไม่มีทางที่จะย้อนกลับขึ้นทางเหนือได้ชีวิตของเราก็เป็นเช่นเดียวกันถูกความแก่ชรานำพาไปถูกความเจ็บไข้นำพาไปร่างกายนี้พระองค์ทรงเปรียบไว้หลายๆอย่างร่างกายนี้เปรียบเหมือนควันไฟเปรียบเหมือนพยับแดดเสื่อมไปรวดเร็วตั้งอยู่ไม่ได้เปรียบเหมือนชิ้นเนื้อในกระทะเหล็กที่เขาตั้งไฟไว้ตลอดชิ้นเนื้อเหล่านั้นถูกความร้อนของไฟในกระทะเหล็กแผดเผาไปชิ้นเนื้อนั้นย่อมตั้งอยู่ไม่ได้แม้ฉันใดร่างกายของเราก็เป็นฉันนั้นถูกความแก่ชราความเจ็บไข้ครอบงำเบียดเบียนอยู่ตลอด
เหมือนรอยน้ำที่ขีดลงในน้ำย่อมหุบเข้าหากันเร็วแม้ฉันใดร่างกายนี้ก็ฉันนั้นถูกความแก่ชราถูกความเจ็บไข้เบียดเบียนอยู่ตลอดนั้นเราจะถือสาระอะไรล่ะอะไรจะเป็นสาระให้แก่จิตใจของเราในการดำเนินชีวิตในการเป็นอยู่ในส่วนของเป็นของความเป็นคฤหัสถ์ก็ดีของอุบาสกอุบาสิกาหรือแม้แต่นักบวชหรือแม้แต่สมณะชีพราหมณ์แม้กระทั่งพระภิกษุสงฆ์เราจะเอาอะไรเป็นสาระอาศัยเหตุแห่งการเอนกายอาศัยเหตุแห่งการนอนสิ่งเหล่านั้นก็ไม่สามารถที่จะหลีกหนีความตายไปได้ไม่สามารถที่จะหลีกหนีความเจ็บไข้ได้ป่วยไปได้เราไม่สามารถที่จะเป็นผู้ปล่อยชีวิตให้ผ่านเลยวันไปแต่ละวันละวันถ้าบุคคลใดมีความคิดเช่นนั้นก็ชื่อว่าบุคคลนั้นยังเป็นผู้ประมาทความเป็นผู้ปล่อยให้วันเวลาล่วงเลยไปล่วงเลยไปพระพุทธองค์ก็ทรงกล่าวไว้ความตายของเกิดขึ้นความตายที่เกิดขึ้นในกายนี้เหมือนบุรุษผู้มีกำลังสี่คนผู้ฝึกไว้ดีแล้วในการยิงธนูทหารของพระเจ้าประสิทธิโกศลยืนอยู่ในที่ทั้งสี่มีบุรุษผู้มีกำลังมีความม่องไวมีความเฉลียวฉลาดยืนอยู่ในท่ามกลางให้บุรุษทั้งสี่คนนั้นยิงธนูมาจากในทิศทั้งสี่บุรุษนั้นจับธนูไว้ได้ดอกหนึ่งก็ชื่อว่ามีความรวดเร็วแล้วแต่พระพุทธองค์ก็ทรงบัญญัติไว้กล่าวไว้กับภิกษุทั้งหลายบุรุษนั้นนั่นชื่อว่ามีความเร็วแต่ว่าพระจันทร์กับพระอาทิตย์นั้นมีความเคลื่อนไปเร็วกว่านั้นเร็วกว่าบุรุษผู้มีกำลังหยิบจับธนูได้จากบุรุษผู้ยืนอยู่ในทิศทั้งสี่ยิงมาความเร็วนั้นก็ยังไม่สู้กับพระจันทร์และพระอาทิตย์และพระจันทร์พระอาทิตย์ก็ยังไม่เร็วเท่ากับความตายที่เกิดขึ้นของชีวิตมนุษย์ชีวิตของเรามีความตายอยู่เป็นทุกขณะจิตพระองค์ทรงบัญญัติไว้ในทุกกะในเอกะทุกกะแล้วก็ติกะนิบาตด้วยเหตุสิ่งเหล่านั้นเราลองคิดดูชั่วขนาดน้อยนิดหนึ่งชั่ววิเสี้ยววินาทีหนึ่งความตายเกิดขึ้นบุคคลบางคนเป็นลูกก็ดีเป็นหลานก็ดีเป็นญาติของเราก็ดีหลายๆคนยังบางทียังนั่งคุยกันอยู่ชั่วไม่ทันข้ามคืนไม่ทันข้ามวันตายจากเราไปแล้วก็มีญาติพี่น้องของเราจากไปตั้งแต่ยังเป็นวัยหนุ่มสาวยังเป็นวัยเด็กยังไม่ทันเข้าสู่วัยหนุ่มสาวตายไปตั้งแต่เป็นเด็กก็มีบุคคลบางคนตายไปเสียตั้งแต่ยังเป็นวัยหนุ่มสาวชีวิตยังไม่สามารถที่จะเข้าถึงวัยผู้เฒ่าผู้แก่ถูกความตายเหล่านั้นเบียดเบียนไปตายเสียตั้งแต่ยังเป็นวัยหนุ่มสาวบุคคลบางคนเข้าสู่วัยแก่ชราก็ถึงตายไปตามวัยแต่ว่าเมื่อมีอายุเข้าสู่วัยชราแล้วแต่เป็นผู้ประมาทอยู่นั่นก็ชื่อว่าบุคคลผู้ตายแล้วบุคคลผู้ประมาทปล่อยให้วันคืนล่วงไปล่วงไปไม่แสวงหาคุณงามความดีเลยแม้การให้ทานแม้ทัพพีหนึ่งก็ไม่เคยทำในวันพระวันศีลก็ไม่เคยงดเว้นในศีลในสิกขาบทของความเป็นคฤหัสถ์ในปานาติบาตในอธินาทานในกาเมสุมิชฌาจาร์ในมุสาวาทและโซลาเมลัยบุคคลเหล่านั้นไม่เป็นผู้ไม่งดเว้นเลยนั่นก็ชื่อว่าเป็นผู้ประมาทแล้วเมื่อประมาทแล้วเนี่ยคติที่ไปย่อมมีความไม่แน่นอนเพราะว่าเมื่อใจของเราเหินห่างจากกุศลธรรมจิตที่ไม่มีกุศลธรรมเลยไม่มีเครื่องยึดเหนี่ยวเลยวาระสุดท้ายก็ไม่สามารถที่จะระลึกนึกถึงในส่วนที่เป็นบุญเป็นกุศลได้แม้ทานในที่หลายๆเราไม่เคยทำเลยเนี่ยเมื่อระลึกไปจิตมันก็เล่นไปจนระลึกไม่ได้ว่าเราเคยทำทานไว้เมื่อไหร่เราเคยให้ทานไว้เมื่อไหร่
เราเคยสมาทานศีลไว้ไหมในชีวิตของเราในความเป็นมนุษย์เมื่อบุคคลเหล่านั้นระลึกไม่ได้มันก็มีแต่บาปกรรมเท่านั้นบาปกรรมเหล่านั้นก็ย่อมปรากฏเกิดขึ้นเพราะกำลังนั้นมีกำลังเป็นอันมากเหมือนอย่างที่ได้พูดไปที่พระศาสดาทรงกล่าวกับมานพอุปมาเหมือนก้อนดินกับขนนกบุรุษผู้มีกำลังโยนวัตถุสองสิ่งนี้ขึ้นไปในอากาศวัตถุอันใดจะตกลงพื้นก่อนถามบุรุษนั้นถามมานพนั้นบุรุษนั้นทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก้อนดินนั้นย่อมตกถึงพื้นก่อนพระเจ้าข้าส่วนขนนกนั้นย่อมตกลงมาในภายหลังพระเจ้าก็ถามตอบไปอีกว่าเพราะเหตุไรเพราะก้อนดินนั้นมีน้ำหนักที่มากกว่าเป็นวัตถุที่มีน้ำหนักมากกว่าส่วนขนนกนั้นมีกำลังที่น้อยกว่าเบากว่าวัตถุที่มีน้ำหนักมากกว่าย่อมตกถึงพื้นก่อนอย่างนั้นพระเจ้าข้าฉันใดก็ดีบุญและบาปก็เช่นเดียวกันบุคคลใดผู้แสวงหาบุคคลใดผู้ขนขวายบุคคลใดผู้กระทำกรรมมันเป็นอกุศลธรรมทำอยู่เนืองๆตลอดทั้งชีวิตการกระทำนั้นมันก็มีกำลังมากเมื่อจะละจากโลกนี้ไปแล้ววิบากกรรมเหล่านั้นย่อมให้ผลก่อนส่วนบุคคลใดเป็นผู้ขนขวายในกุศลธรรมอยู่เนืองๆทำบ่อยๆทำเนืองๆกำลังของกุศลนั้นย่อมมีกำลังที่มากกว่าย่อมให้ผลก่อนแม้ฉันใดฉันนั้นเหมือนกันถ้าเราเป็นผู้ขนขวายในอกุศลธรรมบาปกรรมเหล่านั้นไว้มีเป็นกำลังเป็นอันมากบาปกรรมเหล่านั้นก็ย่อมให้ผลก่อนส่วนกุศลธรรมอันใดที่เราทำไว้ช่วงขณะหนึ่งมันมีกำลังน้อยมันก็ให้ผลที่หลังเมื่อละจากโลกนี้ไปแล้วก็ย่อมไปเสวยในวิบากกันเป็นอกุศลก็คือในอบายภูมิทั้ง4มีนรกมีเปรตมีอสุรกายมีสัตว์เดรัจฉานในอบายภูมิทั้ง4ของบุคคลผู้กระทำกรรมชั่วกรรมที่เป็นกรรมมันเป็นอกุศลธรรมแต่ถ้าเราเป็นผู้ขนขวายในกุศลธรรมอยู่เนืองๆบุคคลเหล่านั้นย่อมได้รับผลที่เป็นสุคติเพราะเมื่อจะละจากโลกนี้ไปแล้ววาระสุดท้ายเนี่ยจะเห็นแต่กุศลธรรมปรากฏขึ้นเหมือนธรรมิกาอุบาสกเป็นผู้ขนขวายในกุศลอยู่ตลอดเมื่อถึงวาระสุดท้ายแล้วเหล่าเทวดาในชั้นต่างๆในชั้นแต่ละภูมิเนี่ยให้มาตรีผู้เป็นในราชรถเนี่ยนำราชรถมาเพื่อที่จะเชื้อเชิญให้ไปเป็นสหายของเทวดาแต่ละชั้นละชั้นเหล่านั้นเมื่อตอนที่สมัยที่บวชใหม่ๆก็ไม่เข้าใจไปช่วยงานเนี่ยงานปฏิบัติธรรมแล้วก็ได้มีโอกาสได้ไปรับทักษิณาทานยายคนหนึ่งในวาระสุดท้ายลูกหลานเขาทำให้แกก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนเนี่ยฝันเห็นอาหารที่ได้ทำไว้ลอยมาหอมอบอวลไปตลอดในห้องเห็นวิหารเห็นวิมานเห็นศาลาต่างๆวิจิตรงดงามมีกลิ่นหอมฟุ้งมีแต่คนแต่งตัวสวยๆงามๆเนี่ยมาเชื้อเชิญให้เป็นเหมือนอย่างกับวอทองอย่างนั้นเหมือนอย่างพระมเหสีที่นั่งวอไปแล้วมีคันหาบขึ้นไปเห็นในสิ่งเหล่านั้นอยู่ตลอดเห็นโบสถ์เห็นวิหารที่ได้สร้างไว้ตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นสาวตอนนั้นก็เป็นพระใหม่ก็ฟังแต่ไม่เข้าใจพอดีก็ได้ถามครูบาอาจารย์ท่านก็อธิบายให้ฟังว่าเนี่ยคติของโยมยายเนี่ยมีสุขติเป็นที่หวังแน่นอนเพราะว่าเมื่อยังมีสติสัมปชัญญะบริบูรณ์อยู่นิมิตเหล่านั้นปรากฏขึ้นมีแต่ของสวยๆงามๆมีแต่คนที่แต่งตัวสะอาดสะอ้านผิวพรรณหมดจดงดงามเสื้อผ้าก็อาภรณ์ก็งดงามกลิ่นก็หอมอาหารที่ระลึกนึกถึงเนี่ยที่ได้ทำไว้ตั้งแต่สมัยสาวๆเพราะยายเป็นผู้ขนขวายอยู่ตลอดเนืองๆเลยใส่บาตรตลอดทุกวันมีโอกาสก็มาสมาทานศีลเหมือนอย่างที่ญาติโยมได้มา
เมื่อระลึกนึกถึงก็อิ่มใจในอาหารเหล่านั้นที่ได้ทำนึกถึงสิ่งใดๆนึกถึงสิ่งใดๆในถาวรวัตถุที่ได้สร้างได้ทำเกิดความอิ่มอกอิ่มใจเกิดความปลื้มใจตลอดก็เลยได้ว่าในแม้ในยุคปัจจุบันนี้ก็ยังมีบุคคลเหล่านี้เป็นเขาเรียกเป็นกายสิกขีเป็นกายที่ยังเป็นพยานให้ได้ในกุศลที่ทำไว้ไม่ได้มีแต่เพียงแค่ในธรรมบทในชาดกพอศึกษาไปจึงได้เข้าใจว่าโอ้บุญเหล่านี้ย่อมมีผลการทำบุญการให้การทำบุญการทำกุศลนั้นย่อมมีผลมีอานิสงส์การทำบาปอกุศลธรรมย่อมมีวิบากเป็นผลบุญคุณของมารดาบิดาย่อมมีอยู่จริงก็เลยได้เห็นแล้วก็เกิดความนุ่มใสศรัทธาว่าธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยตัดไว้เนี่ยถูกต้องแล้วก็เลยได้ระลึกเพราะว่ามันเห็นได้ประจักษ์ด้วยตัวของเองเพราะว่าได้เป็นผู้ได้อยู่ร่วมแล้วในเวลาที่วาระสุดท้ายที่ยายแกจะละจากโลกนี้ไปเนี่ยเหมือนคนนอนหลับไปแล้วผิวพรรณเนี่ยเหลืองเหมือนดั่งขี้ผึ้งนิ่มเหมือนขี้ผึ้งปั้นเป็นรูปคนอย่างนั้นแล้วก็ใบหน้าก็มีแต่รอยยิ้มในวาระสุดท้ายนี่ถามลูกหลานทั้งหลายแล้วก็ได้ไปในวาระสุดท้ายก็คือไปงานศพก็ได้เห็นก็ยังว่าเนี่ยคนบุญเป็นอย่างนี้เองหนอไปด้วยหน้าตาที่เปื้อนยิ้มแล้วก็ถามลูกหลานของเขาว่ายายไม่กระสับกระส่ายไม่ถูกกเวทนาครอบงำเลยเหมือนคนนอนหลับแล้วก็ไปเลยในค่อนแจ้งไม่ได้ยินเสียงร้องไม่ได้ยินเสียงคนคลางลุกมาอีกทีก็คือยายนั้นไปแล้วแต่เนื้อตัวนี่คือที่แปลกก็คือเนื้อหนังนี่เหลืองผ่องเลยเหรอหน้าตานี่ยิ้มเหมือนคนนอนหลับไปเฉยนี่คือกำลังของกุศลที่นำมากล่าวเพราะว่าให้เป็นคติว่าแม้ในยุคปัจจุบันก็ยังมีอยู่ธรรมของพุทธองค์ล่วงเลยมาแล้ว 2,600 กว่าปีแต่ธรรมเหล่านั้นเป็นสัจจะยังเป็นความจริงยังมีบุคคลผู้ขนขวายแล้วก็มีอยู่แบบนี้อีกหลายๆคนหลายๆท่านแต่เพียงแค่เรายังไม่ได้มีโอกาสได้เจอแค่นั้นเองอันนี้คือส่วนหนึ่งที่อาตมาภาพได้ไปช่วยงานแล้วก็ได้เป็นสักขีพยานอยู่ในเหตุการณ์เหล่านั้นในบุคคลที่ทำกุศลมาตลอดทั้งชีวิตเมื่อวาระสุดท้ายย่อมปรากฏขึ้นซึ่งวิบากเหล่านั้นนิมิตเหล่านั้นปรากฏขึ้นนิมิตเหล่านั้นก็เป็นนิมิตเป็นเครื่องหมายเป็นเครื่องหมายที่ยืนยันได้ว่าบุคคลผู้ทำกุศลเหล่านั้นมีจริงแล้วก็ได้รับผลได้รับอานิสงส์เหล่านั้นจริงละจากโลกนี้ไปแล้วเนี่ยมีสุคติเป็นที่หวังมีเทวโลกเป็นอันหวังได้แต่จะในภพใดภูมิใดชั้นใดนั่นอาตมาพยากรณ์ไม่ได้แต่ว่าพยากรณ์ได้ด้วยนิมิตที่ยายแกเล่าให้ฟังเพราะฉะนั้นแล้วพวกเราทั้งหลายก็เป็นผู้ขนขวายในขณะที่เรายังมีกำลังยังไม่เป็นทุกพลภาพอาศัยเหตุแห่งการปรารภความเพียรการเดินจงกรมทำสมาธิยินดีในการภาคเพียรในการที่จะติเตียนสอนใจของเราให้ออกจากอกุศลธรรมทั้งหลายทำใดที่เป็นอกุศลธรรมทำอะไรที่เป็นเครื่องเศร้าหมองเมื่อทำแล้วเนี่ยเรารู้ได้ในภายหลังทำเรานั้นเป็นเครื่องเศร้าหมองทำนั้นย่นชื่อว่าเป็นอกุศลธรรมให้ผลเป็นวิบากก็คือเครื่องเศร้าหมองเครื่องเล่าร้อนเป็นภาวะที่เล่าร้อนแผดเผาแห้งผากคับแค้นใจเศร้าหมองใจเดือดร้อนใจเนี่ยเขาเรียกเป็นวิบากจากอกุศลธรรมถ้าการกระทำอันใดที่ทำแล้วนะวาจาอะไรที่พูดแล้วเราระลึกได้ในภายหลังเกิดความปลื้มใจเกิดความอิ่มใจเกิดความเยือกเย็นภายในจิตใจไม่เดือดร้อนใจมีใจอันชุ่มเย็นนั่นชื่อว่าอานิสงส์ของกุศลธรรมด้วยการประกอบทางกายด้วยวาจาการให้ธรรมะการให้กำลังใจการอยู่ร่วมกันการพูดแต่เป็นปิยวาจา
เป็นวิจาเป็นวาจาที่ชอบธรรมเป็นวาจาที่กล่าวแล้วเป็นไปเพื่อความเจริญในธรรมในฝ่ายเดียวพลานิสงส์ผลบุญก็เป็นเหตุให้ใจของเรามีความเยือกเย็นมีความชุ่มเย็นมีความละเอียดมีความสละสลวยความอ่อนโยนความเยือกเย็นภายในจิตใจความชุ่มเย็นภายในจิตใจนั่นชื่อว่าเป็นวิบากเป็นผลเป็นพลานิสงส์ของบุคคลผู้ประกอบแล้วซึ่งกุศลธรรมจะเป็นทางกายก็ดีเป็นทางวาจาก็ดีเป็นทางใจก็ดีใจไม่คิดร้ายไม่มุ่งร้ายไม่ปองร้ายไม่อาฆาตไม่พยาบาทไม่เบียดเบียนงดเว้นซึ่งสิ่งเหล่านั้นงดเว้นจากการเบียดเบียนงดเว้นจากการคิดร้ายงดเว้นจากการคิดปองร้ายคิดอาฆาตพยาบาทละเว้นซึ่งความคิดเหล่านั้นละเว้นซึ่งวาจางดเว้นซึ่งทางกายระงับได้ความไม่พอใจก็อาศัยเหตุแห่งการเป็นผู้มีขันติมีความอดทนอดกลั้นอดทนต่อสิ่งที่ไม่น่าพอใจที่มากระทบใจของเราคำพูดที่ไม่ถูกใจที่ไม่เป็นที่น่าพอใจเนี่ยอาศัยเหตุแห่งความอดทนอดกลั้นนั่นชื่อว่าเป็นเครื่องเป็นตบะเป็นเครื่องงดงามเป็นธรรมอันทำให้งามขันติและโสรจะความอดทนอดตั้นความอดทนอดกลั้นสิ่งต่างๆเหล่านั้นถ้าบุคคลใดเป็นผู้ละเว้นซึ่งขันติและโสรจะเนี่ยมันก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยคือบุคคลทั้งหลายกระทบกระทั่งไม่ได้เมื่อถูกกระทบกระทั่งแล้วก็ถูกความโกรธครอบงำเมื่อถูกความโกรธครอบงำก็ย่อมแสดงอาการทางกายอาการทางวาจาไม่ว่าแต่เป็นพระเป็นโยมภาพลักษณ์ก็ไม่ดีเป็นโยมก็ดูไม่ดีเป็นนักบวชก็เสียหายถูกความไม่พอใจเกิดขึ้นแสดงอาการเหล่านั้นแสดงวาจาที่ไม่เหมาะไม่ควรภาพก็ไม่ดูไม่งามแต่ถ้าเราเป็นผู้มีความขันติมีความอดทนมีความอดกลั้นข่มใจแม้เขาจะมีคำพูดที่ประหัตประหารใจของเราคำพูดที่ทิ่มแทงใจของเราก็อาศัยเหตุแห่งความอดกลั้นอดทนเป็นผู้ไม่ยินดีก็คือไม่ให้อาหารของความโกรธเหล่านั้นเพราะอาศัยเหตุแห่งขันติเหล่านั้นเมื่อฝึกบ่อยๆฝึกบ่อยๆมันก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้จิตใจของเราเป็นผู้ไม่หวั่นไหวเป็นผู้มีใจอันมั่นคงเหมือนดั่งก้อนหินเหมือนดั่งก้อนศิลาแม้อารมณ์ที่ไม่น่าพอใจกระทบก็เป็นผู้ที่จะไม่ทำให้เราเป็นผู้หวั่นไหวไปได้ก็อาศัยเหตุแห่งการฝึกฝนการอบรมอย่างที่พวกเราทั้งหลายได้มาแม้กระทั่งการบวชกันบรรพชาก็เช่นเดียวกันบวชมาก็เพื่อมาที่จะฝึกหัดขัดเกลาให้จิตใจมันสูงขึ้นให้ดีขึ้นให้เจริญขึ้นและก็เจริญยิ่งขึ้นไปโดยอาศัยหลักของพระสัทธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าติเตียนเราโดยศีลติเตียนเราโดยธรรมผู้รู้ครูบาอาจารย์ทั้งหลายต่างๆแสดงธรรมให้ฟังหรือว่าชี้โทษให้เราก็เป็นผู้น้อมใจในการที่จะรับฟังแล้วก็น้อมเอาหลักธรรมเหล่านั้นไปพินิจพิเคราะห์พิจารณาสิ่งไหนที่เรายังพร่องอยู่เราก็ทำให้มันดีขึ้นทำให้มันเจริญขึ้นทำให้มันบริบูรณ์ขึ้นให้คู่ควรแก่ศาสนธรรมให้คู่ควรแก่การประพฤติปฏิบัติธรรมอันเป็นสมควรแก่ธรรมในขณะที่เราเสียสละการคลองเรือนออกมาแล้วมาประพฤติปฏิบัตินุ่งขาวห่มขาวสมาทานศีลอุโบสถสมาทานศีลในขัมมะแม้จะเป็นเพียงชั่วขณะหนึ่งอาจจะไม่ใช่ระยะยาวอาจจะเป็นเพียงแค่ระยะสั้นๆแต่เราก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ฝึกตนเป็นผู้ฝึกฝนอบรมตนเป็นผู้ที่จะฝืนตนฝืนที่จะไม่ให้อกุศลธรรมคือกิเลสครอบงำจิตใจของเราเราจะเป็นผู้ไม่ให้อาหารอกุศลธรรมเหล่านั้นเป็นผู้ข่มใจด้วยศีลอาศัยศีลเหล่านั้นเป็นตบะเป็นอาภรณ์สมาทานแล้วซึ่งศีลทั้ง8ข้อเนี่ยงดเว้นซึ่งปาณาติบาตงดเว้นซึ่งการลักขโมยของคนอื่นเขางดเว้นซึ่งการประพฤติผิดในพรหมจรรย์ล่วงประเวณีในสามีภรรยาของบุคคลอื่นงดเว้นซึ่งการกล่าวมุสาวาทงดเว้นซึ่งเครื่องดองของเมางดเว้นการบริโภคอาหารในยามวิกาล
งดเว้นจากการเครื่องประดับถ้าทรงตกแต่งเครื่องผัดทางดเว้นจากการนอนที่นอนนุ่มนอนใหญ่ต่างๆมาประพฤติปฏิบัติธรรมอาศัยศีลเหล่านั้นเป็นเครื่องห้ามห้ามอกุศลธรรมไม่ให้มันมีกำลังเมื่อมันอ่อนกำลังลงจิตของเราก็ย่อมเล่นไปในกุศลธรรมการประพฤติปฏิบัติธรรมการทำวัดสวดมนต์การให้ทานการอยู่ด้วยความสำรวมระวังจะเหลียวซ้ายแลขวาเกินการเดินไปข้างหน้าการถอยกลับหลังไปการคู่การเหยียดอาศัยเหตุแห่งการสำรวมระวังการสำรวมระวังเหล่านั้นก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นเครื่องป้องกันที่จะไม่ให้อกุศลธรรมเกิดขึ้นจิตใจของเราก็มีความยินดีในกุศลธรรมใจของเราก็มีแต่ความชุ่มเย็นมีแต่ความไม่เล่าร้อนมีแต่ความไม่เดือดร้อนเพราะใจของเรายินดีแล้วซึ่งกุศลธรรมทำให้มากซึ่งกุศลธรรมเป็นผู้ขนขวายเป็นผู้ประกอบเนืองๆซึ่งกุศลธรรมยินดีให้มากซึ่งกุศลธรรมนั่นก็เชื่อว่าเราเป็นผู้ขนขวายในการปรารภความเพียรปรารภทางด้านจิตใจที่จะสละคืนซึ่งอกุศลธรรมสละคืนซึ่งกิเลสมีราคะมีโทสะมีโมหะความอิจฉาริษยาความเป็นผู้ถือตนความเป็นผู้แข็งกระด้างความเป็นผู้ว่ายากสอนยากสิ่งเหล่านั้นนั่นชื่อว่าเป็นมนทินภายในจิตใจของเราเป็นผู้ประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นผู้กล่าววาจาที่สุภาพอ่อนโยนกล่าววาจาที่เป็นปิยวาจาเป็นปิยชนกล่าววาจาที่เป็นประโยชน์ทั้งตัวเองและบุคคลอื่นกล่าววาจาที่ไม่เบียดเบียนทั้งตนเองและบุคคลอื่นวาจาที่เป็นประโยชน์วาจาที่เป็นสาระเป็นคำสัตย์วาจาเหล่านั้นก็ชื่อว่าเป็นวาจาที่เป็นคุณฝ่ายเดียวก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยไม่ว่าจะเป็นผู้ครองเรือนก็ตามผู้อยู่วัดก็ตามจะเป็นพระสงฆ์ในวัดหรือในที่ใดๆก็ตามถ้ามีความประพฤติเรียบร้อยดีงามไปในที่ใดๆก็เป็นที่งดงามจะอยู่ก็ดีจะไปก็ดีในอาจารย์โคจรที่ฝึกไว้ดีแล้วก็ย่อมเป็นไปผู้ความงดงามแล้วก็เป็นธรรมที่เป็นเครื่องระลึกนึกถึงธรรมที่เป็นเครื่องที่จะรักษาจิตใจซึ่งกันและกันการประพฤติเหล่านั้นการอยู่ร่วมกันมีแต่ปิยวาจาการกล่าววาจาที่เป็นคุณในฝ่ายเดียวเมื่อบุคคลใดลาศีลไปแล้วธรรมเหล่านั้นก็เป็นเหตุให้เครื่องระลึกนึกถึงระลึกนึกถึงซึ่งคุณงามความดีที่บุคคลทั้งหลายได้มีอุปการะแก่เราการอยู่ร่วมกันช่วงขณะหนึ่งหรืออาจจะเป็นวาระสุดท้ายเนี่ยของบุคคลทั้งหลายที่จะถูกความตายเกิดขึ้นเพราะมนุษย์ทุกคนสัตว์ทั้งหลายเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยพุทธองค์ทรงกล่าวว่าเกิดเท่าไหร่ตายเท่านั้นเกิดเท่าไหนตายเท่านั้นเกิดเท่าไหร่ตายเท่านั้นไม่วันใดก็วันหนึ่งที่เรานั่งอยู่ร่วมกันก็ต้องพัดพรากจากกันด้วยเหตุแห่งความพัดพรากจากกันอย่างใดอย่างหนึ่งแม้ที่สุดแห่งความตายเกิดขึ้นธรรมที่เป็นไปเพื่อการเกื้อกูลกันการอยู่ร่วมกันก็จะเป็นเหตุให้ระลึกนึกถึงกันแม้บุคคลเหล่านั้นจะตายจากเราไปแล้วแต่คุณงามความดีก็จะเป็นเครื่องระลึกนึกถึงให้บุคคลผู้ยังมีชีวิตอยู่ได้ระลึกนึกถึงของคนที่จากไปก็ได้คุณงามความดีเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วพวกเราทั้งหลายก็พึงเป็นผู้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทอย่าไปยินดีอย่าไปพอใจในอกุศลธรรมทั้งหลายเราพึงเป็นผู้รณรงค์นำมันออกจากดวงจิตดวงใจของเราแล้วพึงเป็นผู้สมาทานยินดีในกุศลธรรมทำอันใดที่ทำแล้วไม่เบียดเบียนตนเองทำอะไรทำแล้วไม่เบียดเบียนผู้อื่นการกระทำอะไรที่ไม่เบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่นวาจาใดที่กล่าวแล้วไม่เบียดเบียนตนเองกล่าวแล้วไม่เบียดเบียนคนอื่นกล่าวแล้วไม่เบียดเบียนทั้งตนเองและคนอื่นวาจานั้นเป็นวาจาที่ชอบด้วยธรรมการกระทำนั้นเป็นการกระทำที่ชอบด้วยธรรมเพราะการกระทำทางกายทางวาจาทั้งสองอย่างนี้ล้วนมาจากจิตใจของเราใจเราเป็นผู้ดำริการกระทำและวาจาจึงเกิดได้
หาใช่เกิดด้วยความที่ไม่มีเจตนาไม่ความดำริแห่งใจเกิดขึ้นแล้วจึงลงมือการกระทำเกิดขึ้นวาจาเปล่งออกมาด้วยใจที่ดำริเกิดขึ้นก่อนแต่เมื่อเราฝึกฝนอบรมใจของเราเนี่ยให้ใจของเรามีแต่กุศลธรรมเมื่อเวลากล่าวก็กล่าวด้วยธรรมการกระทำก็ทำด้วยประโยชน์ที่เป็นสาระสิ่งใดๆที่เป็นประโยชน์เป็นสาระบางอย่างไม่จำเป็นจะต้องบอกไม่จำเป็นจะต้องบอกกล่าวเพราะว่าจิตสำนึกมันมีแล้วในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งปวงนี่ก็คือธรรมที่เป็นไปในเล็กๆๆน้อยๆการอยู่ร่วมกันกุศลธรรมเล็กๆน้อยๆอาศัยเหตุแห่งการขัดเกลาเล็กๆน้อยๆก็จะรวมเป็นกำลังเกิดเป็นกำลังเกิดเป็นกองใหญ่สิ่งเหล่านั้นมันก็จะเกิดขึ้นได้เหมือนเด็กทารกเกิดขึ้นมาแล้วไม่สามารถที่จะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ได้ก็อาศัยเหตุแห่งการขัดเกลาอาศัยเหตุกำลังอาศัยเหตุแห่งปัจจัยแห่งข้าวน้ำการดูแลอุปถัมภ์จากมารดาบิดาเด็กเหล่านั้นก็เติบโตขึ้นมาได้เติบโตขึ้นเติบโตขึ้นแรกๆก็คลานจากคลานก็เริ่มหัดที่จะยืนตั้งไข่ขึ้นยืนขึ้นจากยืนขึ้นได้แล้วก้าวได้ก้าวครั้งหนึ่งก็ล้มลงเด็กเหล่านั้นเป็นผู้ขวนขวายอยู่เนี่ยมีเหตุปัจจัยเติบโตขึ้นก้าวครั้งหนึ่งล้มลงในภายหลังก็ก้าวสองก้าวแล้วก็ล้มลงในภายหลังก็ก้าวได้ก้าวที่สามก้าวที่สี่แล้วก็ล้มลงจนมีความแข็งแรงขึ้นก็สามารถเดินได้ยืนได้วิ่งได้การกระทำกุศลก็เป็นเช่นเดียวกันกระทำจากเล็กๆน้อยๆพอกพูนไปพอกพูนไปยินดีในการทำหมั่นทำอยู่บ่อยๆหมั่นทำอยู่เนืองๆเหมือนปลวกในการสร้างรังก็สร้างจากเล็กๆน้อยๆทำไปสะสมไปทำไปสะสมไปปลวกนั้นก็กลายเป็นจอมปลวกอันใหญ่ได้ก็สาเหตุในการภาคเพียรการเป็นผู้ไม่ขวนเป็นผู้ยินดีอยู่ในความไม่ประมาทอาศัยความภาคเพียรทำอยู่บ่อยๆทำอยู่เนืองๆกุศลเหล่านั้นก็ก่อตัวเหมือนจอมปลวกขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นแล้วในการกล่าวก็คือเพื่อให้เราตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเพราะความไม่ประมาทคือธรรมทั้งหลายทั้งปวงธรรมที่เป็นเบื้องต้นธรรมที่เป็นปัมมุขธรรมที่เป็นทั้งหลายทั้งธรรมที่จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดธรรมทั้งหลายทั้งปวงเพราะเมื่อเราเป็นผู้ไม่ประมาทเราก็จะเป็นผู้ขนขวายมีความศรัทธามีความเลื่อมใสมีความภาคเพียรเมื่อมีความภาคเพียรก็มีใจอันยินดีมองเห็นโทษของการที่ละเมิดศีลมองเห็นคุณของการเป็นผู้มีศีลความไม่เดือดเนื้อร้อนใจย่อมเกิดขึ้นของบุคคลผู้มีศีลส่วนความเดือดเนื้อร้อนใจเกิดขึ้นของบุคคลผู้ไม่มีศีลเราจะเลือกเอาว่าเราจะเป็นผู้อยู่อย่างไรจะอยู่แบบเป็นคนผู้เดือดเนื้อร้อนใจหรือว่าจะเป็นผู้อยู่ด้วยความไม่เดือดเนื้อร้อนใจสิ่งทั้งหลายทั้งปวงก็ต้องย้อนกลับมาที่ตัวเจ้าของเพราะว่าตัวเจ้าของย่อมเป็นผู้เลือกที่จะทำกรรมอย่างไรครูบาอาจารย์แม้แต่พระศาสดาหรือครูบาอาจารย์พระอริยเจ้าพระอริยสงฆ์ทั้งหลายก็เป็นเพียงแค่ผู้บอกทางบอกทางให้ชี้นำให้ชี้แนวให้พร่ำสอนให้แต่ตัวของเราเองย่อมเป็นผู้ที่จะเลือกหนทางว่าเราจะกระทำกรรมเช่นไรเราเป็นผู้ที่จะลิขิตชีวิตของเราเราจะเป็นผู้ลิขิตให้เดือดเนื้อร้อนใจหรือว่าจะเป็นผู้ลิขิตให้เป็นผู้อยู่อย่างไม่เดือดเนื้อร้อนใจหรือบุคคลมีกุศลกำลังแล้วมองเห็นสิ่งเหล่านั้นหาสาระประโยชน์อะไรไม่ได้ก็นำตนออกจากเรือนในการเข้ามาบวชจะเป็นชั่วคราวเดือนหนึ่งหรือสองเดือนหรือว่าเป็นผู้มองเห็นเรื่องความเป็นผู้หาสาระประโยชน์ไม่ได้โกนผมโกนคิ้วโกนหนวดเป็นผู้ถือบวชอย่างแม่ชีแม่ขาวแม่พราหมณ์แล้วก็ครูบาอาจารย์พระภิกษุสงฆ์บุคคลผู้เห็นแล้วซึ่งสาระประโยชน์อะไรไม่ได้แม้จะเป็นผู้บวชใน
หนึ่งพรรษาก็ตามสองพรรษาก็ตามนั่นก็ชื่อว่าอายุของพระศาสนาก็ยังได้ชื่อว่าสืบต่อสืบต่ออายุว่าเราได้เป็นผู้ได้เป็นผู้บวชแล้วแม้จะเป็นผู้บวชใหม่หรือว่าบวชได้ไม่นานหรือว่าอาจจะบวชได้ถึงเป็น 4-5 พรรษา 6-7 พรรษา 7-8 พรรษาหรือ 10 พรรษา 20 พรรษานั่นก็ชื่อว่าเราเป็นผู้เล็งเห็นถึงภายในวัฏสงสารในการที่เราเข้ามาบวชในการที่เราจะเป็นผู้รักษาอายุพระศาสนาเราก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่เราเข้ามาบวชเราก็พึงเป็นผู้ทำความยินดีในเนกขัมมะในวิหารธรรมอันเป็นเครื่องอยู่ผาสุกอันเป็นเครื่องอยู่สงบอาศัยสมาธิอันเกิดแล้วแต่ความสงบอาศัยสมาธิอันเกิดขึ้นแล้วแต่ความวิเวกยินดีในวิเวกยินดีในความสงบยินดีในความสงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายทั้งปวงยินดีแล้วในเสนาสนะอันสงัดอาศัยกายวิเวกเหล่านี้ยังสมาธิให้เกิดขึ้นเมื่อสมาธิเกิดขึ้นย่อมเป็นอันหวังได้ว่าจิตตวิเวกย่อมเกิดขึ้นในดวงจิตในดวงใจของเราความเป็นอยู่ผาสุกก็เกิดขึ้นตัวของเราก็เป็นกายยัตสิกขีเป็นพยานให้กับตัวของเราเองไม่มีใครต้องมาบอกว่าตัวเราใจกายของเราใจของเราสงบหรือไม่สงบเมื่อเรามีวิหารธรรมมีการภาวนามีสมาธิที่เกิดขึ้นจากการภาวนาใจของเราซึ่งปราศจากซึ่งอกุศลธรรมทั้งหลายทั้งปวงเลยเนี่ยความสงบความเยือกเย็นภายในจิตใจก็เกิดขึ้นไม่ต้องมีใครมาพยากรณ์ตัวเราเองย่อมเป็นพยานให้แก่ตัวของเราเองส่วนความเดือดเนื้อร้อนใจก็ไม่ต้องให้ใครพยากรณ์ตัวของเราเองก็ย่อมรู้อยู่แก่ใจในความเดือดเนื้อร้อนใจในบาปของอกุศลธรรมสิ่งต่างๆทั้งหลายเราทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้นี่ก็คือธรรมที่เราจะเป็นผู้กระทำเมื่อเรายินดีแล้วพอกพูนแล้วซึ่งสมาธิซึ่งความวิเวกจิตใจของเราก็มีความที่เล่นไปมองเห็นภายในวัฏสงสารความเป็นผู้อยู่ด้วยความไม่เล่าร้อนเกิดขึ้นเนี่ยการจะลาสิกขาบอกคืนไปก็เป็นของอันไม่ใช่ฐานะของบุคคลผู้มีวิหารธรรมว่ามันจะเกิดความอะไรอาวรณ์การที่เราจะต้องสละเพศออกไปนี่ความเป็นผู้อยู่อย่างเล่าร้อนถึงออกไปก็อยู่ได้ไม่นานเพราะว่าจิตที่เหินห่างหรือว่าจางคลายจากวิหารธรรมเนี่ยมันจะมีความกระเสือกกระสนเหมือนปลาที่กระโจนขึ้นมาจากน้ำขึ้นมาอยู่ในตลิ่งปลาเหล่านั้นย่อมกระเสือกกระสนดิ้นรนลงไปสู่น้ำชั้นใดก็ดีบุคคลผู้มีวิหารธรรมแล้วเนี่ยการที่จะให้เราไปเกาะเกี่ยวในอกุศลธรรมหรือว่าจะทำอย่างใดอย่างหนึ่งให้เกิดความเล่าร้อนภายในจิตใจเนี่ยจิตมันจะรู้ได้แล้วมันจะกระเสือกกระสนละบาปอกุศลธรรมเข้าไปสู่ในกุศลธรรมเพราะว่าจิตมันได้สัมผัสจากการส่องเสพในความสงบในความสงัดจากการที่กายได้มีวิเวกได้สัมผัสถึงกายวิเวกจิตวิเวกมีความสงบร่มเย็นเมื่อการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งวาจาอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยด้วยเหตุแห่งการพังเผลอล่วงเกินไปเนี่ยเราจะเห็นได้ซึ่งความเล่าร้อนจิตมันจะขวนขวายที่จะกลับเข้ามาสู่ในที่สงบร่มเย็นเพราะฉะนั้นแล้วเราก็พึงเป็นผู้ยินดีในสิ่งเหล่านี้เมื่อความผาสุกความร่มเย็นในภายในจิตใจเกิดขึ้นเนี่ยสุขที่มีอิงอามิก็เกิดขึ้นสุขอันใสแต่สมาธิอันมีวิเวกมีความปีติมีความอิ่มอกอิ่มใจที่เกิดขึ้นเป็นภายในโดยที่ไม่ต้องอาศัยวัตถุไม่ต้องอาศัยเหตุแห่งทานอาศัยสมาธิที่เราอบรมไม่ดีแล้วโดยมีศีลเป็นบาดฐานเป็นเครื่องป้องกันบาปอกุศลธรรมยังสมาธิให้เกิดขึ้นยังความสุขใจยังความปีติยังมีความอิ่มอกอิ่มใจยังความปราโมทย์ความล่าเริงในกุศลธรรมอันเกิดขึ้นแต่สมาธิจิตใจที่มีความล่าเริงในธรรมเนี่ยโอ้เป็นธรรมที่บุคคลทั้งหลายแย่งชิงไปไม่ได้โจรลักไปไม่ได้ไฟไหม้ไม่มอดน้ำพัดพาไปไม่ได้โจรลักไปไม่ได้
พระราชาก็ปล้นทรัพย์เหล่านั้นไปไม่ได้ธรรมเหล่านั้นยันชื่อว่าเป็นธรรมของเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่จะให้ธรรมเราเข้าถึงซึ่งอริยธรรมความเป็นผู้มีวิหารธรรมเหล่านั้นจากเป็นผู้ทำให้เราอยู่อย่างไม่เดือดร้อนใจแม้จะเป็นเพียงแค่ชั่วขณะหนึ่งวันหนึ่งคืนหนึ่งของบุคคลผู้เข้ามาในการถือศีลในการนอนวัดช่วงวันหนึ่งคืนหนึ่งหรือว่าอาจจะหลายคืนอย่างบุคคลบางบุคคลบางคนเนี่ยมีความไม่พร้อมอาจจะมาในเย็นวันศุกร์แล้วก็ลาศีลกลับไปวันในเช้าวันจันทร์หรือเย็นวันอาทิตย์แต่บุคคลเหล่านั้นก็ชื่อว่าเป็นผู้ขวนขวายในกุศลธรรมยินดีแล้วซึ่งกุศลธรรมเป็นผู้อยู่ในความไม่ประมาทเพราะว่าชีวิตของเราไม่มีคติที่แน่นอนพยากรณ์ไม่ได้ไม่รู้ว่าความตายจะเกิดขึ้นแม้กระทั่งตัวผู้พูดเองก็ตามอาตมาเองก็ตามคืนนี้อาจจะพูดได้แต่หลังจากค่ำคืนนี้ไปแล้วอาจจะไม่ได้ตื่นขึ้นมาอีกก็ได้เพราะความตายไม่มีนิมิตบุคคลทั้งหลายรู้ได้ยากก็เอาละเนาะในค่ำคืนนี้ก็พอสมควรแก่การละเวลาใช้เวลามาก็พอสมควรนะในท้ายที่สุดนี้อาตมาภาพก็ขอกล่าวอ้างอิงถึงคุณพระศรีรัตนตรัยด้วยอานุภาพของคุณของพระพุทธเจ้าด้วยอนุภาพของคุณพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยอนุภาพคุณของพระอริยสงสาวกผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยอนุภาพแห่งทานศีลภาวนาที่ญาติโยมทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติมาไว้ดีแล้วก็ขอให้สิ่งเหล่านั้นจงมาเป็นภาระปัจจัยให้พวกเราท่านทั้งหลายจงเป็นผู้มีความตั้งดำริไว้ในกุศลธรรมคิดสิ่งใดคิดสิ่งหนึ่งประการใดในกุศลธรรมเป็นไปในการชอบธรรมก็ขอให้สิ่งเหล่านั้นจงมาเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พวกเราทั้งหลายจงเป็นผู้มีสัมมาปฏิบัติทำอันใดที่เรายังไม่รู้ก็ขอให้รู้ทำอันใดที่เรายังไม่เห็นก็ขอให้ได้เห็นทำอันใดที่ยังไม่เข้าถึงก็ขอให้เข้าถึงในอริยมรรคในอริยผลมีวิมุตติธรรมเป็นแก่นมีพระนิพพานเป็นที่สุดในพระพุทธศาสนานี้ด้วยการทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิ